ตั้งคำถามกันมากว่าพลเอกประยุทธ์หลังจากนี้ไปจะเดินหน้าไปอย่างไรและคำประกาศในการเลือกตั้งวันที่7พฤษภาคมนั้นจะเป็นบริบทจะไปต่อหรือว่าเป็นการนับถอยหลังครับตอนนี้ก็บอกว่าโอกาสที่จะนับถอยหลังพลเอกประยุทธ์เนี่ยจนได้รัฐบาลใหม่เนี่ยมีความเป็นไปได้มากเพราะมีอุปสรรคและตัวแปรมากมายที่เป็นขวากหนามในการนำไปสู่นายกสมัยที่3ครับการเดินไปสู่นายกสมัยที่3ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในนามของพรรครวมไทยสร้างชาติครับหลังจากนี้จะมีห่วงเวลาให้เดินให้ทำให้สู้75วันครับถึงวันเลือกตั้งตอนนี้ค่อนข้างชัดเจน7พฤษภานี่ถือว่าเร็วมากนะเร็วโอ้เตรียมตัวท่านเหรอแต่ละพรรคการเมืองเนี่ย75วัน ไม่แน่ถ้าคุณยิ่งลักษณ์ใช้เวลาในการหาเสียงไม่กี่วัน 40... เป็นนายกได้45ป่ะพลเอกประยุทธ์ยังมีเวลาถึง75วันคนอื่นด้วยที่อย่างพลเอกประยุทธ์คนเดียวแต่ต้องลุ้นนี้ก่อนครับวันที่3 มีนาเมื่อวานเนี่ยเราบอกแล้วว่ากตรับไปแล้วในการตีความอำนาจของกกต.ประธานนูนรับไปแล้วอำนาจของกกต.ครับโดยเฉพาะปมเรื่องของการเอาต่างด้าวมาคำนวณประชากรในเป็นส.ส.เนี่ยถึงตอนนี้วันที่3เนี่ยจะวินิจฉัยและเขาบอกว่ามีแนวโน้มเป็นยังไงพี่โอแนวโน้มแนวโน้มชัดมากสัญญาณบางอย่างออกมาบอกว่ากกต.มีอำนาจจัดการเลือกตั้งกกต.มีอำนาจในการเอาประกาศของมหาดไทยเนี่ยว่าด้วยเรื่องทะเบียนราษฎรเนี่ยมานับเป็นจำนวนประชากรแต่การเอาคนต่างด้าวในบัญชีกว่า 800,000 มาเป็นตัวกำหนดจำนวนส.ส.ซึ่งเป็นอำนาจของปวงชนชาวไทยและเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยนั้นทำไม่ได้พอทำไม่ได้ปั๊บก็จะที่เคยแบ่งเขตแบ่งจังหวัดไปแล้วเนี่ยป่วนสิครับแล้วเขาบอกว่าถ้าคิดใหม่เนี่ยจากเดิมเนี่ยเดิมนะก่อนหน้านี้เอารวมคนต่างด้าวด้วยเนี่ยส.ส.ประชากร 166,000 คนเท่ากับ1ส.ส.แต่เมื่อตัดต่างด้าว 800,000 ไปเนี่ยคิด 162,000 คนต่อ1ส.ส.เมื่อคิดแบบนี้ต้องขยอมมาใหม่แล้วก็บอกว่าจะส่งผลปัญหาทำให้8จังหวัดเนี่ยป่วนเป็นความปั่นป่วนของ4จังหวัดที่ลดและ4จังหวัดที่เพิ่มครับลดใครบ้างเอาลดก่อนนะลดจากตากจาก4จะเหลือ3กระทบใครคิดว่ากระทบพรรคไหนโอ้ยภูมิใจไทยแหงแหงตากภูมิใจเหรอไม่ต้องพูดอะไรเลยเชียงรายจาก8เหลือ7กระทบกับเพื่อไทยแน่ๆเชียงใหม่จาก11เหลือ10ก็กระทบกับเพื่อไทยแน่นวลสมุทรสาครจาก4เหลือ3กระทบใครกระทบกับภูมิใจไทยแน่นวลอ่ะที่เพิ่มที่จะได้เปรียบอุดรธานีจาก9เป็น10ใครได้เพื่อไทยกับก้าวไกลไปแย่งกันลพบุรีจากเอ้ยบุรีจากเท่าไหร่4เป็น5ดินะ4เป็น5ครับครับ4เป็น5คนมีผลกับใครเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์ครับปัตตานีจาก4เป็น5จาก4เป็น5โอ้ยปัตตานีนี่สู้กันมีเพื่อมีประชาชาติโผล่เข้าไปอีกประชาชาติด้วยเหรอพอจำนวนเพิ่มนี่คือ8จังหวัดแล้วไปดูโครงสร้างที่จากเดิมมาเทียบกันว่าภาคไหนลดภาคไหนเพิ่มภาคไหนลดภาคไหนนี่มาดูนี่เดิมเนี่ยเอานี่เลยที่ลดเห็นได้ชัดนะภาคเหนือจากเดิม39เนี่ยมันจะเหลือ36คุณดูนะมันเป็นสัดส่วนที่ผกผันและมีผลด้วยนะแล้วตรงไหนอีกเอานี่นี่เอานี่นี่เอานี่กทมครบมันพักเอานี่อันนี้นี่ตรงนี้อีสานเนี่ยจาก32จะเป็น133แต่ที่เพิ่มอย่างมีนัยยะที่น่าสนใจเนี่ยเอ้ยนี่ก็รู้ก่อนว่าแหละจาก58ครับใต้เนี่ยจะเป็น60ฮะโอ้โหนี่ไงความผกผันของการตัดส่วนหนึ่งมันจะโผล่อีกส่วนหนึ่งและเป็นโอกาสอีกส่วนหนึ่งครับครับตอนนี้ส.ส.ในสภาเราแทบจะหมดหน้าที่ไปแล้วนะวันพรุ่งนี้เขาจะประชุมว่าเรื่องพรบประมงด้วยรอลุ้นอีกทีว่าล่มไม่ล่มพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นการประชุมสภาวันสุดครั้งสุดท้ายของเทอมนี้นะครับมันครบเทอมคือ28แต่เขาบอกว่าพรุ่งนี้สุดท้ายตอนนี้ท่านประธานชวนบอกว่าขอร้องครับพรุ่งนี้สุดท้ายแล้วมาปิดขอปิดอย่างสวยงามได้ไหมคุณว่าล่มไม่ล่ม208เนี่ยคุณว่าล่มไม่ล่มล่ม องค์ประชุมตอนนี้ขอแค่208ครบจากจำนวนที่มีแต่สภามันไม่ฟังก์ชันครับครับลุงตู่ในการเดินเข้าไปสู่หมดจากคำประกาศไว้นั่นแสดงว่าถ้ามีการเลือกตั้งวันที่7พฤษภาคมครับจะมีรหัสแห่งการดูในอำนาจ
อยู่ในอำนาจพี่วีบอกว่า 1.5 บวก3คืออะไรเนี่ยค่อยเฉลยแล้วกันนะค่อยเฉลยแล้วกัน 1.5 บวก3คืออะไรนะ 1.5 บวก3นี่แหละคืออะไรนี่แหละครับ 1.5 บวก3คือบอกว่ายุบสภาแล้วเนี่ยที่บอกโอ้หลายคนดีใจบางคนเสียใจเนี่ยแต่ต้องยอมรับความจริงอยู่ข้อหนึ่งความจริงอยู่ข้อหนึ่งว่ายุบสภาแล้วเนี่ยพวกเราทั้งหลายเนี่ยจะชอบไม่ชอบลุงตู่แล้วกันหลากหลายนะชอบบ้างไม่ชอบบ้างเฉยๆบ้างยุบสภาแล้วต้องอยู่กับพลเอกประยุทธ์เนี่ยอีก4เดือนครึ่งครับย่าอ๋อนี่ดีใจใช่ไหมดีใจทำไม4เดือนทำไม4เดือนครึ่งล่ะก็ 1.5 บวก3เมื่อกี้ถูกต้องไหมฮะ 1.5 ก็คือก่อนเลือกตั้ง1เดือนครึ่งอันนี้คือนะนี่ถ้ายุบ15มีนานี่ครับเลือกวันที่7พฤษภาคมนี้คาดว่า15มีนามีโอกาสสูงมีโอกาสสูงครับโอ้ยกลางกรกฎาคมจึงจะเปิดประชุมสภาได้เห็นยังทำลายครับกลางกรกฎาคมนั่นตั้งประธานสภาผู้อาวุโสที่สุดมาทำหน้าที่เลือกประธานสภาปลายเดือนกรกฎาคมเลือกนายกรัฐมนตรีโอ้โหปลายเนี้ยผมลุ้นตรงนี้มากเลยเนี่ยลุ้นตรงนี้เจ็ดตั้งพฤษภาหนึ่งเดือนปลายโอ้เขาจะได้เรื่องนี้แล้วก็ช่วงนั้นจะติดชึงติดชึงติดชึงกันอยู่เงี้ยแล้วช่วงนั้นแน่นอนจะโปรดเก้านายกต้นเดือนสิงหาตั้งคณะรัฐมนตรีแล้วก็ช่วงนั้นคลมใหม่ถวายสัตว์จนถึงเดือนสิงหาก็ตอบว่ารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ณปัจจุบันเนี่ยรักษาการไป 1.5 บวก3ก็คือ4เดือนครึ่ง4เดือนครึ่งครับพี่เว4เดือนครึ่งรักษาการทำอะไรได้บ้างโอ้เยอะทำเกือบได้ทุกอย่างอ่ะปรับคลมยังได้เลยคำถามคือไทม์ไลน์จะเป็นเช่นนี้หรือไม่ครับเขาบอกว่าเวลาจะทำการใดเนี่ยมันต้องมีเลิกมีชัยภาษาชาวบ้านเขาเลือกวันธงชัยเพื่อภาษาเลิกดีกิจการงานเจริญรุ่งเรืองทำอะไรก็สำเร็จครับมรรคผลแต่สำหรับเลิกผู้นำเขาเรียกเป็นราชาเลิกครับแล้วราชาเลิกก็ต้องเลือกวันธงชัยด้วยวันธงชัยของเดือนมีนาเนี่ยมีเกี่ยวโอ้นี่พุธที่หนึ่งมีนาเห็นไหมพุธที่8มีนาอุตที่15มีนา22มีนา29มีนาไม่ต้องรุ่นแล้วนี่มันครบเทอมไปแล้วไม่เกี่ยวพร้อมจะอยู่แค่นี้แหละมีโอกาสได้ยุบสภาได้ถ้าเลือกคนที่เชื่อนาฬิกาเลิกมี3นะใช่มีวันที่1ด้วยแล้วกันวันที่1เลิกมันผ่านมันทำไม่ได้หรอกวันที่1อ่ะไม่แต่ทีเดียวแต่เราบอกแล้วว่าเขาต้องประชุมครม.ที่เป็นเต็มครม.ครม.รักษาการกับครม.ที่เต็มอำนาจเนี่ยโอ้ต่างกันบางเรื่องถ้าอยากให้แบบไม่คนถูกฟ้องกลับนะต้องทำก่อนยุบสภาวันที่8วันที่8คือวันพุธเพราะต้องประชุมครม.สัก2ครั้งถ้าประชุมครม.2ครั้งก็บอกว่าเป็นผมเลือกวันธงชัย15มีนาวันพุธนี่วันพุธเราบอกแล้วและเส้นทางของพลเอกประยุทธ์ที่จะเดินไปข้างหน้าครับมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ1พรรคความพร้อมแค่ไหน2สสเขตมีแค่ไหน3ฐานกำลังสนับสนุนจากอำนาจรัฐมีแค่ไหนและสิ่งหนึ่งที่เป็นปรากฏการณ์วันนี้นั่นก็คือผบ.เหล่าทัพประชุมร่วมกันและประกาศจุดยืนคือผบ.เหล่าทัพก็มีผบ.ทบ.ผบ.ทล.ผบ.ทอ.สถานการณ์และผบ.ตร.แถลงร่วมกันเลยลูกแล้วก็ให้โฆษกออกมาแถลงโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยออกมาแถลงและแน่นอนครับไม่รู้ประชุมเรื่องอะไรแต่ทำไมแถลงเรื่องการเมืองผบ.เหล่าทัพประกาศเป็นกลางทางการเมืองเป็นกลางทางการเมืองให้พรรคการเมืองเข้ามาหาเสียงในพื้นที่ทหารได้อย่างเท่าเทียมกันทั้งไปจองกันเอาเองแล้วกันพี่โอ๋ก่อนเขาประกาศนี้ไหมครับเชิญเราเป็นกลางมาหาเสียงมีไหมก็น่ามีนะส่วนใหญ่เป็นพูดแต่ไม่ค่อยออกแถลงการวันนี้คือนัดประชุมกันเสร็จแล้วก็ออกประกาศประชุมคือทุกอย่างต้องมีแบบฟอร์มใช่ทำฟอร์มให้เห็นใช่ไหมวานซืนเนี่ยวานซืนเนี่ยผบ.ทบ.ผบ.ทบ.ณรงค์พันธุ์จิตแก้วแท้ประกาศเลยทหารถอดเสื้อออกมาก็เป็นประชาชนเพราะนั้นทหารไม่มีใครไปสั่งการได้ว่าเลือกนายกนายขอหรอก2วันนี้ทหารสัญญาณนี้น่าสนใจนะแรกผบ.ทบ.ออกมาบอกว่าถอดเสื้อปั๊บก็เหมือนประชาชนพอวันที่2ประชุม4เหล่าทัพออกมาแถลงทหารเป็นกลางทางการเมืองมันเป็นจุดสัญญาณบางประการครับแมงวีแมงวันพูดอีกแล้วจกทักเรายังต้องเหี้ยหูฟังถอยหลังไป19อันนี้ออกแถลงการมาเป็นแบบนี้ยิ่งโกโซบิกครับเพราะสิ่งที่นายกจะไปต่อคือนายกสมัยที่3ก็บอกว่าตอนนี้พลเอกประยุทธ์เนี่ยอยู่มาถ้าถึงเดือนพฤษภาเลือกตั้งเนี่ยนับตั้งแต่พฤษภา57เนี่ยถือว่า9ปีนะพี่โอ2 3 4 5 6 7
8 9เฮ้ยนี่จะปีที่10แล้วนะพี่วีมันก็ครึ่งๆกลางๆปีครึ่งกลางคือถือว่าเป็นนายกมา9ปีแล้วนะนั่นแหละปัญหาของพลเอกประยุทธ์เลยเป็นอุปสรรคอยู่อย่างมากในการก้าวเดินไปข้างหน้าครับมันมีหลากหลายปัจจัยแต่เชื่อได้ว่าทุกปัญหาย่อมมีทางแก้ไขประเด็นแรกคะแนนนิยมตกต่ำตอนนี้ก็พยายามลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องไปนู้นไปนี่ในจุดที่ว่าเป็นคะแนนสำคัญหรือว่าจุดที่ต้องการที่จะยกระดับเห็นยังเพื่อยกระดับคะแนนที่พูดอ่ะโอ้ตอนนี้ลงพื้นที่ไหนชาวบ้านคนที่รักก็มีนะคนรักเท่าผืนหนังแต่คนชังอาจจะเท่าผืนเสือและก็แน่นอนครับพออยู่มา9ปีเนี่ยกระแสการต่อต้านระบบปอระบบ3ปอแต่ตอนนี้2ปอเขาเดินต่อเนี่ยก็ยังมีกระแสนี้อยู่ทั้งปอประยุทธ์ปอป้อมจะแก้ปลดล็อกตรงนี้ยังไงเขตบางพลัดผมพรรคก้าวไกลขึ้นประกาศเลยเอา3ปอออกไปจากระบบการเมืองไทยนี่ปอป้อก็ไปแล้วไงรวมไทยสร้างชาติสร้างชาติเสียงที่จะได้เสียงสสได้พลาดเป้าเขาตั้งเป้าเป็น100เป็น100เสียงนะถึงจะสบายสบายในการเข้าสู่อำนาจเอาอย่างเงี้ยนะถ้าตั้งเป้า100นะ ผมบอกได้เลยโอกาสที่จะพลาดเป้าสูงมากตอนนี้มันอยู่ประมาณสัก25บวกลบอยู่มันมีทางเดียวเท่านั้นเองก็คือทำให้พรรคร่วมรัฐบาลที่มีอยู่ณปัจจุบันฝั่งอนุรักษนิยมย้ายมาลงเขตในนามของรวมไทยสร้างชาติให้มากขึ้นแต่ว่าจะตอนนี้25บวกลบต้องดูวันที่28 27 28นะจะมีสสย้ายพรรคมาอยู่รวมไทยสร้างชาติระดับหนึ่งที่เป็นสสเขตต้องลุ้นอีกว่าเป็นยังไงผมได้ยินว่าช่วงวันที่28จะมีการยกทัพมาแถลงข่าวปั้งยืนเรียงกันเลยครับ ปิดประชุมสภาปั้งเลยแล้วหลังจากนั้นจะมีการถ่ายรูปชุดใหญ่และมีคนจากพรรคการเมืองในพรรคร่วมรัฐบาลย้ายมาสังกัดรวมไทยสร้างชาติอีกชุดหนึ่งในวันต้องรอดูสุดท้ายแล้วจะพลาดเป้ามากน้อยแค่ไหนที่สำคัญอย่างเทอมของพลเอกประยุทธ์เนี่ยเหลือ2ปีในการลงลุยต่อสู้ศึกเลือกตั้งแคมเปญต่างๆมันก็ลำบากแต่ก็เห็นสว.วันนี้สว.มาพูดอีกว่าจะขยายโอ้เขาว่ากันอ้าวเทอมอายุ2ปีเป็นขีดจำกัดครับ ประเด็นที่เหลือนะผมว่ามันเป็นเรื่องอารมณ์ร่วมๆครับ1อยู่มานานแล้วคนเริ่มเบื่อแล้วรู้ไงก็บอกแล้วอยู่มา9ปีนานเกินพอแล้วพลเอกเปรมเนี่ย8ปีก็เริ่มโอ้มีแบบสโลแกนเบื่อเปรมเบื่อเปรมวันนี้9แล้วนะเพราะการอยู่นานมันก็เป็นอุปสรรคนะบางคนก็อยากจะอยู่นานเหมือนกันแต่ที่น่าห่วงตอนนี้คือยุทธศาสตร์การแปลงมิตรเป็นศัตรูของพลเอกประยุทธ์และพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคร่วมที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยตอนนี้จากเป็นมิตรจะเป็นศัตรูหมดเพราะเมื่อคะแนนตัวเองน้อยต้องเวลาจะตั้งรัฐบาลพี่โอมันต้องใช้เสียงเดิมไหมมันเข้ากันยากมันเข้ากันยากนี่ชาติไทยชาติไทยนะประกาศชัดเลยอย่ามายุ่งกับบ้านผมครับประชาธิปัตย์บอกว่าไอ้คนที่ออกไปทั้งหมดไปอยู่นั่นน่ะมันมีปัญหาหมดพลเอกประยุทธ์ตอนนี้ประกาศยุทธศาสตร์ในการเดินทางการเมือง3คำวันนี้ลงพื้นที่จันทบุรีเหมือนกับหาเสียงแต่จริงไปพบปะชาวบ้านบอกไปตลบหลังลุงป้อมประยุทธ์3คำบอกอะไรครับทำแล้วทำอยู่ทำต่อลองฟังดีฮะว่าทำไมถึงทำแล้วทำอยู่และทำต่อครับยกสัญญาว่านายกที่นายกอยู่มาหลายปีนี่สิ่งแรกที่สำคัญคือนายกทำแล้วลองหาดูถนนหนทางรถไฟรถไฟฟ้ารถด่านมันก็ดีนะโครงสร้างนี่สิ่งที่ทำแล้วนะอันที่สองที่นายกค้างอยู่คือทำอยู่อันที่สามคือทำต่อเป็นไงทำแล้วทำอยู่และทำต่อจะทำให้พลเอกประยุทธ์เดินหน้าไปได้ในทางการเมืองในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยที่3ได้หรือไม่7พฤษภาคือคำตอบครับ Nation Insight นะครับสวัสดีครับ